สวัสดีค่ะวิวนะคะจากตามไปเที่ยวค่ะอะไรว่าดีอันไหนว่าเด็ดนะคะเราจะตามไปนะคะค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำบุญสักการะแล้วก็ไหว้หลวงพ่อโสธรนะคะซึ่งที่นี่เนี่ยเขาขึ้นชื่อมากเลยเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าใครจะบนอะไรหรือจะขออะไรนะคะคือได้ค่อนข้างแบบชัดเจนมากซึ่งอย่างเราเองเนี่ยเราก็บนมาแล้วหลายรอบเลยแล้วก็ได้ทุกครั้งเลยด้วยค่ะซึ่งการบนก็ไม่ยากเลยนะคะแค่อธิษฐานตั้งจิตสวดมนต์นะคะแล้วก็อยากได้อะไรก็ขอเลยค่ะจากนั้นค่อยมาแก้บนอีกทีนึงนะคะวันนี้นะคะเราก็มากันในวันเสาร์นะคะซึ่งแน่นอนว่าวันเสาร์วันหยุดคนเยอะมากแต่ดีหน่อยที่วันนี้เนี่ยอากาศไม่ได้ร้อนอะไรมากมายนะคะซึ่งที่ที่เราจะไปบนเนี่ยจะเป็นในส่วนของจำลองนะคะเพราะว่าทางที่ของหลวงพ่อองค์จริงอยู่เนี่ยเขาจะไม่ให้จุดพวกธูปเทียนอะไรพวกนี้เลยค่ะยังไงแต่เราก็ไปบนกันเลยนะคะคนอาจจะเยอะหน่อยนิดนึงเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราต้องใช้ชีวิตแบบวิทยาศาสตร์และไสยศาสตร์นะคะเราจะไม่ทิ้งเรื่องนี้เพราะเราเป็นคนไทยวิธีการแก้บนนะคะที่นี่นะคะเราจะบนกันด้วยไข่ต้มค่ะจะกี่ฟองก็ได้ส่วนใหญ่เขาจะบนกันที่ประมาณ100ฟอง200ฟองหรือถ้าหากว่าเรางบน้อยนะคะเราก็จะบนแค่50ฟองก็พอค่ะโดยวิธีการแก้นะคะเราก็จะนำไข่ต้มที่ต้มแล้วค่ะพร้อมกับน้ำปลาหรือว่าซีอิ๊วนะคะแล้วก็จะมีน้ำค่ะซึ่งเวลาบนเวลาแก้บนนะคะเราต้องแกะเปลือกไข่ต้มสัก3ฟองค่ะแล้วก็เปิดฝาน้ำปลาหรือซีอิ๊วแล้วก็เจาะน้ำค่ะหลังจากนั้นเราก็นำมาแก้บนได้ค่ะค่ะ
ตรีนะคะที่แต่งกายไม่เรียบร้อยหรือไม่พร้อมมากนะคะทางวัดนะคะก็จะมีผ้าคลุมเสื้อคลุมให้นะคะหลายตัวหลายสีเลยแล้วแต่จะเลือกเอานะคะเราชอบสีแดงแล้วก็สีแดงคือเราตัวสั้นอ่ะใส่ไม่รู้จะแบบลากพื้นเยอะเนี่ยแล้วก็บนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะได้เวลาของอาหารแล้วค่ะพอหิวมากเลยนะคะตอนนี้แล้วเราจะไปที่ไหนกันนะคะตามกันมาเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาถึงคาเฟ่เล็กๆในตัวเมืองฉะเชิงเทรานะคะก็เป็นคาเฟ่เล็กๆแต่มุมถ่ายรูปเยอะมากเลยค่ะก็คือที่นี่ค่ะ River Bliss Cafe นะคะค่ะเราเข้าไปดูข้างในกันค่ะค่ะสำหรับเวลาเปิดปิดของคาเฟ่ที่นี่นะคะคือจะเปิด 10:00 นถึง 21:00 นค่ะโดยจะปิดแค่วันเดียวเท่านั้นคือวันพุธค่ะสำหรับวันหยุดนักขัตฤกษ์อะไรไม่มีปัญหาค่ะทุกท่านมาได้เพราะเปิดค่ะนี่นะคะเป็นเมนูสับปะรดปั่นนะคะปกติเราชอบทานแบบเปรี้ยวๆมากเลยอ่ะนี่ไม่รู้จะเปรี้ยวไหมมันก็ไม่เปรี้ยวเท่าไหร่อ่ะไม่แบบไม่ได้เปรี้ยวแบบที่คิดเลยอ่ะแต่มันก็โอเคนะแบบคือมันทานแล้วมันชื่นใจดีมันก็แบบทานได้เรื่อยๆอ่ะเวลาที่แบบร้อนๆมาแล้วทานมันจะรู้สึกสดชื่นเราคิดว่าโอเคนะนี่คือซันเซ็ตนะคะเราว่ามันน่าจะแบบสดชื่นเบาๆอ่ะเดี๋ยวลองชิมรสนะมันโอเคอ่ะมันแบบมีความละมุนของรสชาตินิดนึงโอเคมันรู้สึกแบบไทยๆอ่ะแต่เราว่าอันชันน่าจะเยอะมากเพราะว่ามันลดอันชันออกโอเคโอเคช็อกโกแลตลาวานะคะโอ้อร่อยอ่ะมันเข้มข้นมากเลยอ่ะ
โอเคโอเคจะมาดูวิปครีมนะเออเราว่ามันก็ไม่ได้หวานมากไปนะคะโอเคอยู่อ่ะเฮ้ยแนะนำช็อกโกแลตเค็มมากก็สำหรับวิวถ่ายรูปที่ร้านคาเฟ่ร้านนี้นะคะจะเห็นได้ว่าค่อนข้างธรรมชาติแล้วก็มีแม่น้ำไหลเวียนใหญ่มากเลยค่ะซึ่งถ้าหากว่าเรามาในตอนเย็นๆนะคะจะเย็นสบายมากเลยค่ะและสำหรับอาหารที่นี่นะคะรสชาติเนี่ยเราบอกเลยว่าดีมากค่ะโดยเฉพาะน้ำซันเซ็ตนะคะมีความละมุนมากค่ะแล้วก็ในส่วนของข้าวหมูอบนะคะอยากจะบอกว่าถึงรสถึงเครื่องมากเลยค่ะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะค่ะส่วนสำหรับวิวการถ่ายรูปนะคะจะถ่ายรูปได้มากแค่ไหนตามไปดูเลยค่ะสำหรับทางเข้ามาที่ร้านคาเฟ่ร้านนี้นะคะก็จะอยู่ทางเข้าทางเดียวกับทางมาวัสมานค่ะแต่ว่าอาจจะต้องขับมาแบบทางเล็กนิดนึงอะนะคะรถสามารถแล่นได้คันเดียวค่ะเวลาสวนกันจะลำบากนิดนึงแนะนำว่าขับระมัดระวังกันหน่อยนะคะเพื่อนๆท่านไหนนะคะชอบช่องตามมาเที่ยวของเรานะคะรบกวนกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ตรงนี้ค่ะตรงนี้เลยค่ะบ๊ายบาย